ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ยังอยู่กันที่บ้านคุณวีคีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยวีคีอยู่ที่ห้องครัวค่ะสำหรับวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้คุณผู้ชมมีเมนูไว้ชิลกับคู่รักแล้วยังคะถ้ายังไม่มีข้อวันนี้วิกกี้มีเมนูมาฝากค่ะเมนูของเราในวันนี้คือปลาโดรี่ราดซอสสตรอเบอรี่ค่ะไปชมส่วนผสมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณวิกกี้สวัสดีค่ะคุณจันทนีทำอะไรอยู่คะเนี่ยโอ้มาพอดีเลยพอดีว่าวันนี้วิกกี้มาทำเมนูอาหารวันวาเลนไทน์ค่ะปลาโดรี่ราดซอสสตรอเบอรี่ค่ะถ้าอย่างนั้นก็คุณสันสันมาช่วยวิกกี้กันละกันนะค่ะดีค่ะก็พร้อมที่จะย่างปลาเลยนะคะจันทนีเอ๊ะคุณสันสันค่ะอินดักชันนี่ส่วนใหญ่ก็จะคุณสมบัติของก็เป็นยังไงเตาอินดักชันนะคะเป็นเตาที่ประหยัดพลังงานนะคะก็จะให้พลังงานที่ร้อนเร็วอย่างเช่นอย่างที่เห็นว่าลงปลาไปก็คือจะความร้อนจะส่งถึงโซปาอย่างรวดเร็วนะคะคุณมิกกี้จะเห็นว่าถ้าเราจะไปสัมผัสบริเวณรอบข้างนะคะที่ไม่ใช่หัวเตาเนี่ยจะไม่มีความร้อนเลยสามารถที่จะล็อกการทำงานจากเด็กด้วยนะคะก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กหรือว่าผู้ที่ไม่มีความรู้นะคะมาใช้นะคะก็คือจะปลอดภัยสำหรับเด็กแล้วก็ผู้ใช้งานเลยนอกจากนั้นสมมติว่าคุณมิกกี้อยากจะใหอาหารเดือดอย่างรวดเร็วแล้วก็มีฟังก์ชันที่จะบูสต์พลังงานนะคะมีตรงไหนคะคุณซอนซันนี่ค่ะที่สัญลักษณ์ตัว P นี้เลยจะใช้เวลาประมาณสัก5นาทีหลังจากนั้นเตาก็จะลดระดับลงมาที่พลังงานปกติเมื่อดึงกระทะออกจะเห็นว่าเตาก็หยุดทำงานทันทีเนี่ยก็คือประโยชน์ของเตาอินดักชันเพราะว่าประหยัดพลังงานไงคะคุณวิกกี้อ๋ออันนี้คือหมายถึงว่าหยุดแล้วก็ที่ไม่หยุดทำงานเลยก็คือไม่เปลืองกระแสไฟฟ้าเลยตอนนี้ค่ะพอวางเสร็จปั๊บก็ทำงานเลยทำงานโอ้โดยจบแล้วนะคะทำความสะอาดยังไงความสะอาดไม่เป็นปัญหาเลยค่ะง่ายดายมากสำหรับเตาลักษณะนี้นะคะก็ใช้เพียงแค่น้ำอุ่นผสมกับน้ำยาที่ทำความสะอาดนะคะทั่วไปที่ไม่มีลิกกัดก่อนหลังจากนั้นก็ใช้ผ้าแห้งนะคะเช็ดตามนะคะบางครั้งเราอาจจะใช้น้ำยาที่ลักษณะของการเคลือบผิวกระจกนะคะตามทีหลังเพื่อความเงางามนะคะอีกครั้งก็ได้จะเห็นว่าการทำความสะอาดไม่ยุ่งยากเลยนะคะคุณผู้ชมคะในการเลือกใช้เตาแก๊สก็ง่ายนิดเดียวนะคะนอกจากรูปลักษณ์ดีไซน์ที่สวยงามแล้วการเลือกเตาก็ต้องเลือกที่เหมาะสมกับการใช้งานให้มากที่สุดนะคะลักษณะของหัวเตาไม่ว่าจะเป็นหัวแก๊สหัวฟู่หรือหัวไฟฟ้าต้องเหมาะกับภาชนะที่ใช้มีฟังก์ชันการทำงานที่ควบคุมความปลอดภัยและสุดท้ายจะต้องดูแลรักษาความสะอาดง่ายค่ะนี่ละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนางคุณชัชนีแต่ว่าคุณชัชนีค่ะขอรบกวนอีกสักวันหนึ่งได้ไหมคะพรุ่งนี้ก็เลยว่าพี่กี้อยากจะทำดีเซลเอาไว้ทานเสร็จแล้วก็จะได้มีดีเซลในวันวาเลนไทน์นะคะค่ะขอบคุณคุณชัชนีนะคะขอบคุณค่ะรายการของ Idea Today by Hey Flame หมดลงแล้วนะคะพบกันพรุ่งนี้เวลาเดิมที่นี่นะคะสำหรับวันนี้พี่กี้และคุณสันสนีขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ